สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยตอนบ่ายกุ้ยก็จะต้องเดินทางไปเกาะสมุยขึ้นเครื่องแล้วเพิ่งมานึกได้ว่าเฮ้ยฉันลืมน้ำปลาเพราะว่าตั้งใจอยากจะเอาน้ำปลาเนี่ยไปตำกับที่บ้านที่บ้านเป็นคนใต้แต่ว่าจะมีพี่ๆหลายๆคนที่มาอยู่กรุงเทพแล้วเขาก็จะชื่นชอบกับส้มตำปลาเหมือนกันนะคะเราก็เลยบอกว่ามีน้ำปลาของเพื่อนน้ำปลาแม่ฟ้าใสซึ่งคืออย่างหนึ่งต้องบอกว่าพ่อกล้วยมั่นใจในคุณภาพความสะอาดแล้วก็รู้ว่าโรงงานเขาเป็นยังไงเขาผลิตยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยอยากให้ที่บ้านเนี่ยได้ชิมของดีแต่ว่าจะถือไปอย่างเงี้ยก็ไม่ได้เอาขึ้นเครื่องก็ไม่ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแพ็คและจะแพ็คยังไงเพราะว่ากระเป๋าเนี่ยมีของใช้เยอะมากถ้ามันแตกขึ้นมาคือจบเลยงั้นเดี๋ยวเรามาดูวิธีการแพ็คน้ำปลาในสไตล์กล้วยนะมาดูกันเลยค่ะโอเคมาเริ่มกันเลยนะคะสิ่งแรกที่ต้องมีสำหรับกล้วยนะเป็นถุงพลาสติกหรือถุงซิปซับแบบนี้ก็ได้นะคะก็เอาเขาเนี่ยเข้าไปครั้งนึงก่อนเพราะว่าป้องกันไม่ให้เวลามันแตกอย่างน้อยมันก็ยังอยู่ในถุงแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะเอาไปใส่ในถุงอีกหลายรอบนิดนึงเป็นถือว่าเป็นการกันกระแทกไปในตัวแล้วก็ไล่ลงออกจากถุงที่หมดหน่อยนึงนะคะจะได้ง่ายๆในการที่แบบประหยัดพื้นที่ด้วยไม่มีลมมันก็จะดีขึ้นเหมือนกันใบที่2จะบอกว่าซื้อน้ำปลาของน้องเข้ามาตุนไว้เนี่ยจนแทบจะแบบเปิดร้านขายได้อ่ะโอเคได้ละหลังจากนั้นเพื่อนก็จะมีถุงอันนี้ก็ได้จากการนั่งสายการบินไทยสมายจะขาดละดีแล้วล่ะเอาไปใช้ก็ใส่ถุงพลาสติกอีกครั้งหนึ่งพยายามเลือกถุงที่มันกันรั่วได้นะคะเพื่อนก็จะใส่สลับหัวท้ายแบบนี้มันจะได้มีพื้นที่หลังจากนั้นเขาก็มาใช้ฟิลเลอร์ถือฟิลลิ่งกันก็คือว่าอันนี้ก็เป็นถุงดำนี่แหละเอามาม้วนๆแล้วก็ให้อยู่ประมาณขวด2ขวดแบบนี้กันอีกครั้งนึงไม่ให้เขาอบเป็นเองแล้วก็พอดีจะเอาถุงมือไปใช้ที่บ้านแล้วก็ใส่ไปเลยในการป้องกันหรือว่าเป็นการกระแทกเห็นไหมถุงดำอีกนิดนึงระหว่างขวดด้านบนแล้วก็ถุงมือถือว่าเป็นตัวกันกระแทกข้างบนแล้วก็ใส่อีกฝั่งหนึ่งหลังจากนั้นก็ผูกเข้าไว้ค่ะเราด้วยกันละเสร็จแล้วนี่เลยถุงพลาสติกที่ถ้าสมมติว่าเกิดอะไรขึ้นอย่างน้อยมันก็หกอยู่ในถุงนี่แหละอย่าให้ไปหกที่อื่นพักก็ไปไม่อากาศออกให้หกก็ดีนะคะแล้วก็เวลาเราไปใส่กระเป๋าเดินทางเนี่ยเราก็ใส่กระเป๋าเสื้อผ้าอีกครั้งหนึ่งมันก็จะได้ความนี่แหละความมีตัว protection อันนี้เสร็จแล้วเราก็ใช้นี่เลยสก็อตเทปช่วยติดเขาหน่อยอาจจะดูเหมือนเยอะนิดนึงแต่ว่าป้องกันการไม่ดีกว่าแก้คือคิดดูซิว่าถ้าน้ำปลาหกใส่เสื้อผ้าทั้งหมดอ่ะกลิ่นจะเป็นยังไงมันจะหอมหวนขนาดไหนถึงมันจะอร่อยก็เถอะแต่ว่าตอนที่มันไม่เป็นส้มตำมันก็ยังเป็นอะไรที่น่ากลัวอยู่นะอีกนิดนึงประมาณเหมือนคุณพี่หมื่นคิ้วหมอนไปฝรั่งเศสแล้วกลับมาก็ยังคงรูปร่างการห่อหมอนที่ดีเหมือนเดิมมันยังไม่ได้แกะเอ๊ะรูปพี่หมื่นก็ไม่เหมือนหมอนที่ฝรั่งเศสนะแต่คุณพี่หมื่นได้อย่างไรกัน